คดีบี้ข่าวแรกกับแม็กแจกกระทงสงกรานต์กางเต็นท์แทงไฮโลกันอย่างเปิดเผยผ่านไปผ่านมาแทงได้เลยสบายแบบนี้ทั้งเจ้าทั้งลูกแทงจะโดนกี่กระทงท่านผู้ชมครับสงกรานต์ปีนี้พาไปดูการละเล่นเขาบอกว่าเหมือนมหากรรมการแข่งขันไฮโลนานาชาติเลยคือเล่นกันแบบเปิดเผยไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่ตั้งเต็นท์กลางโต๊ะเล่นกันแบบนี้ผู้ชมโอ้โหดูดิครับเต็มไปหมดแล้วยืนกันอัดแน่นท่ามกลางสถานการณ์โควิดแบบนี้แล้วดูเงินส่วนใหญ่นะผู้ชมถ่ายมาเห็นชัดมากกองอยู่ที่3 4 56สูงก็มีเอี่ยวต่ำก็มีนี่ออก3 4 5มาเจ้าเละเลยนะครับแต่ไม่ทันได้เปิดมั้งสงสัยตำรวจมาเละทั้งเจ้าเละทั้งลูกแทงก่อนที่จะเปิด11ไฮโลไปกิน6สูงกินเอี่ยวต่ำต้องแจกกระทงลงไปเป็นชุดๆแน่นอนผู้ชมฮะเรื่องแรกก็คือการกระทำแบบนี้ถือเป็นการเล่นพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วหลายคนอ้างว่าเนี่ยนักเล่นเหล่านี้อ้างว่าเอ้าก็ได้รับอนุญาตจากทางจังหวัดจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไงอ้างไม่ได้ผู้ชมฮะเพราะการพนันที่ชื่อว่าไฮโลเนี่ยมันอยู่ในท้ายบัญชีประเภทกอประเภทกอเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ไม่สามารถอนุญาตให้เล่นได้ฉะนั้นที่เห็นเล่นกันแบบเปิดเผยแบบนี้มันคงจะเป็นการละเว้นคงจะเป็นการเพิกเฉยคงจะเป็นการละเลยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมากกว่าและกระทงที่2ที่3เนี่ยตามมาติดๆนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19การเล่นดังกล่าวเป็นการมั่วสุมที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ถือว่าเป็นความผิดตามพรบ.โรคติดต่อและก็เป็นความผิดตามพรก.ฉุกเฉินในฐานที่ไปมั่วสุมกันอยู่แบบนี้ดังนั้นการละเล่นแบบนี้ไม่ว่าเทศกาลไหนก็เล่นไม่ได้แล้วยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยต้องรับไปทั้งสิ้นทั้งเจ้ามือและลูกค้า3กระทงแทงกันแน่นขนาดนี้ก่อนจะรู้ผลได้เสียระวังอีติดโควิดกันยุ่มย่ามพี่น้องเออ